Drive by Jimmy โดย The All New Subaru Forester EyeSight SUV ที่ปลอดภัยระดับโลกทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีทุกสถานการณ์ไม่มีคำว่ากังวลทุกเส้นทางไม่มีคำว่าลังเลเพราะมั่นใจในปิกอัพอัจฉริยะพลังแรงนิสสันนาวารากับเทคโนโลยีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 เทอร์โบออกนาวาร่าวันนี้ราคาเริ่มต้น 499,000 บาทถึง31สิงหาคมนี้ทดลองขับได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศโลกยังมีอะไรอีกมากมายรอให้เราค้นหา wow. มีความสุขรอให้ไปสัมผัส wow. มีเรื่องผจญภัยให้ตื่นเต้นอยู่เสมอเปิดประสบการณ์ใหม่ในทุกๆวันไปกับ The All New Subaru Forester ที่มาพร้อมเทคโนโลยี EyeSight Driver Assist ทำงานเสมือนดวงตาอีกคู่หนึ่งคอยเช็คสภาพบนท้องถนนเพื่อเสริมความปลอดภัยให้คุณพบกันที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ The All New Subaru Forester The Extraordinary SUV เสียงนี้ไม่ใช่แค่ปลดล็อกรถคุณแต่กำลังจะปลดล็อกอีกด้านของชีวิต All New Suzuki Ertigaครั้งแรกที่รถยนต์เจ็ดที่นั่งจะสปอร์ตกว่าที่เคยกับคุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ดีไซน์เรียบหรูแต่ดุดันพร้อมสมรรถนะในการขับขี่ที่ยิ่งเร้าใจกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคความท้าทายครั้งใหม่พร้อมให้ทดลองขับแล้ววันนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Ertiga Unlock Your Life Suzuki Way of Life ขับเคลื่อนความสำเร็จที่ไม่ต้องตามใครกับ New Mitsubishi Pajero Sportดีไซน์ใหม่สปอร์ตหรูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ล้ำหน้าด้วยจอแสดงผลการขับขี่แบบ LCD สะดวกสบายกับประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบแฮนด์ฟรีปลอดภัยกว่าด้วย LED Cornering Lamps ไฟส่องสว่างอัตโนมัติขณะเลี้ยวสัมผัสได้แล้ววันนี้ New Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณหลากเสียงยืนยันออกรถปอร์เช่ต้อง AASบริการดีโปรเฟสชันนอลหมดห่วงเรื่องเซอร์วิสเพราะ AAS มีทีมวิศวกรระดับเหรียญทองคอยดูแลออกรถพร้อมวารันตีจากโรงงานปอร์เช่มีแต่ AAS เท่านั้นที่ให้ได้ AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายปอร์เช่อย่างเป็นทางการ0801911911 AAS The name you can trustใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษเทลโดดเด่นเร้าใจทรงพลังทุกอนุกับชุดแต่งเทล Black Package เท่เต็มคันกับเทล4ประตูและความดุดันใหม่เทล2ประตูพร้อมทางเลือกแห่งคุ้มพลัง 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power Ready to take off ทะยานเหนือชั้นดุดันทุกองศาใหม่ Isuzu D-Max Highlander รุ่นพิเศษเทลใช้ชีวิตเอาท์ดอร์ถ้าคุณชอบลุยคาเฟ่ฮอปปิ้งหรือดื่มด่ำฟายดินิ่งดีๆแบบเมโทรสไตล์หรือถ้าชอบความแรงสนามแข่งก็เหมือนบ้านหลังที่สองไม่ว่าคุณจะไลฟ์สไตล์แบบไหน Mercedes-Benz Starfest 2019มหกรรมยานยนต์ประจำปีจาก Mercedes-Benz นำรถหลากสไตล์ที่เหมาะกับคุณทั้งซาลูน SUV และสปอร์ตให้คุณทดลองสัมผัสพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ30กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนี้ที่ Central Plaza Westgate Mercedes-BenzOn air with Jimmy. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Drive by Jimmy ในสัปดาห์นี้นะฮะเริ่มต้นเดือนสิงหาคมครับที่นี่ FM 105อยู่กับพี่จิมน้องเติ้งและเมธีเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยไหมพี่ดีครับเมื่อวานนี้วันที่20เท่าไหร่วะ31สิ31กรกฎาคมฮะเฮลไลแม็กได้รับเชิญจาก Mitsubishi Motors ประเทศไทยให้ไปร่วมสัมภาษณ์นะครับพิเศษเป็น media session ซึ่งโดยปกติแล้ว media session นั้นเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจนิดนึงกันว่า มันคือการเชิญสื่อมวลชน
แบบที่จำเพาะเจาะจงและคัดเลือกเฉพาะว่าเขาต้องการจะให้สื่อไหนไปบ้างงี้ใช่ไหมมีทั้งหมด17สื่ออ๋อมีทั้งหมด17สื่อเพื่อที่จะไปพูดคุยกันกับมิสเตอร์โอซามุมาซุโกะนะครับเป็นแชร์แมนคนปัจจุบันของ Mitsubishi Motors Corporation ประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็เท่าที่ไปนั่งร่วมพูดคุยกันนะครับก็มีการพูดคุยนะว่าวันนี้เขามาเยือนในประเทศไทยเนี่ยคือเผอิญว่าเขาจะร่วมฉลองการส่งออกรถยนต์มิตซูบิชิจากประเทศไทยครบ4ล้านคันตั้งแต่ปีไหนครับพี่1988โอ้โห1988คือสมัย MMC สิทธิผลน่ะสมัยนู้นเลยสมัยที่ส่ง Lancer Champ ออกไปที่แคนาดาแล้วก็มีปัญหาว่าทางนู้นเนี่ยเขาจะไปแปะตราว่าเป็น Dodge Coal หรือ Plymouth Coal แล้วปรากฏว่ามันมีปัญหาว่าสีมันแตกก็มีข่าวลือกันว่าจะส่งกลับจะรีเจ็คกลับในตอนนั้นแต่ปรากฏว่าวิธีแก้ก็คือส่งช่างเมืองไทยเนี่ยไปไปทำสีมาที่นู่นเลยซึ่งถูกกว่านะครับแล้วก็ที่หนักไปกว่านั้นคือมันมีบางรถที่มันมีตีกลับมาบ้างเหมือนกันนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรอันนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเรื่องราวมันผ่านไปนานแล้วเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมิตซูบิชิก็ไม่ได้ส่งLancer Champ ไปอีกนะครับก็ทำให้ประเทศไทยนั้นก็กลายเป็นฐานการผลิตรถกระบะแล้วก็ SUV PPV ออกไปสู่ตลาดโลกทั้งจะเป็นรถ CBU Complete Build Unit หรือจะเป็น CKD Complete Knockdown เนาะเป็นชิ้นส่วนกันไปออกไปทั้งหมด4ล้านคันตั้งแต่สมัยสตราด้าโน่นโอ้จนกระทั่งไททันนะแล้วก็มาไททันตัวปัจจุบันนะเมื่อวานก็ครบ4ล้านคันกันพอดีนะฮะทีนี้ไหนๆก็ไหนๆเนี่ยเขาก็จะมีเซสชั่นที่จะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวญี่ปุ่นครับที่เดินทางมาหรือว่าเป็นนักข่าวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วรประเภทแบบโยมิอุริชิมบุนอะไรอย่างงี้ชิมบุนเป็นหนังสือพิมพ์นะฮะทีนี้ไหนๆก็ไหนๆเขาก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะในเมื่อให้โอกาสนักข่าวญี่ปุ่นแล้วนักข่าวไทยด้วยกันแล้วกันปกติเขาก็มาก็ให้สัมภาษณ์กันปีละครั้งอยู่แล้วครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจนั้นสรุปได้ดังต่อไปนี้ Mitsubishi Motors จะเพิ่มการลงทุนในโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังเพิ่มนะฮะสวนกระแสในขณะที่ชาวบ้านชาวช่องเขากำลังประคับประคองตัวเขาขาดทุนเขาอะไรต่อมีอะไรกันจะลดคนงานอะไรกันจริงๆ Mitsubishi Motors Thailand เองก็มีแอบปรับโครงสร้างภายในก็มีการลดคนออกไปบ้างบางส่วนเหมือนกันครับแต่ว่ามันเป็นการปรับลดเนื่องจากเหตุผลเรื่องของปัจจัยด้านค่าเงินบาทเราแข็งมากจนกระทั่งเขาก็อดโอยกันเหมือนกันว่าเฮ้ยค่าเงินบาทแข็งอย่างนี้กำไรฉันก็หายนะถูกแล้วก็มันไม่แล้วที่สำคัญคือประธานโอซามุก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่ในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์เท่านั้นแต่หมายถึงภาคการส่งออกทั้งหมดของประเทศไทยด้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่าอยากจะเรียนฝากไปถึงรัฐบาลว่าช่วยดูหน่อยแล้วกันนี่เขาก็อยากจะเข้าไปคุยกับภาครัฐเหมือนกันแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นเขาบอกว่าเขาอยากจะพูดคุยกับสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวางโครงสร้างพื้นฐานพวกรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ระบบออโตโนมัสไดรฟ์หรือจะเป็นพวกคาร์แชร์ริ่งอะไรพวกนี้เขาก็อยากจะคุยนี่เขาประกาศของเขาเลยว่าเขาอยากคุยกับของบ้านเราสตาร์ทอัพรายไหนสนใจก็เรียนเชิญไปติดต่อ Mitsubishi Motors ประเทศไทยกันเอาเองนะฮะตึก FYI คลองเตยแต่เหนือสิ่งอื่นใดคืออย่างที่บอกข้ามกลางภาวะที่ชาวบ้านเขากำลังขาดทุนกันยับนั้นมิตซูบิชิมอเตอร์สบ้านเราบอกว่าอ๋อฉันยังชิลฉันยังคงประกอบรถกระบะไททัน L200 ปาเจโร่สปอร์ตส่งออกกันต่อไปและจะเพิ่มการลงทุนในโรงงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 2.5 หมื่นล้านเยนโอ้ประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ล้านบาทนั่นแหละโดยประมาณในจำนวนนี้จะมีการลงทุนปรับปรุงโรงพ่นสีใหม่ 1.2 หมื่นล้านเยนและอีก 1.3 หมื่นล้านเยนนั้นจะใช้ในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแน่นอนฮะก็คือเป็นการปรับเรื่องของไลน์อัพเรื่องของอะไรพวกชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆหรืออาจจะมีการนำหุ่นยนต์เข้ามาใช้ด้วยเพิ่มเติมเอาโรบอทเข้ามาสักทีนะและรถยนต์รุ่นใหม่ที่จะเข้ามาประกอบในประเทศไทย Outlander PHEV นั่นแต่ไม่ใช่รุ่นนี้
ครับ next generation รุ่นต่อไปรอไปก่อนกี่ปีฮะอ๋อก็ภายในคาดว่าน่าจะเป็นครึ่งหลังของปีหน้าครึ่งหลังของปี2020เราคงจะได้เริ่มประกอบกันครับนะครับแล้วก็จะเปิดตัวภายใน Fiscal Year 2020ซึ่งโดยปกติแล้วมันก็สามารถลากไปได้ถึงเดือนมีนาคมปี2021เพราะปกติแล้วปีงบประมาณญี่ปุ่นมันจะไปสิ้นสุดตรงวันที่31มีนาคมครับของทุกปีเพราะฉะนั้น Fiscal Year ของญี่ปุ่นคือพอบอกว่าเป็นปีงบประมาณFiscal Year 2020นั่นแสดงว่ามันไปจบที่เดือนมีนาคม2021เป็นไปได้แน่นอนครับ แต่ว่าเชื่ออย่างนึงว่าคิดว่าเปิดตัวปลายปีหน้าแหละคงไม่เลทไปกว่านั้นทีนี้สำหรับแนวทางในการพัฒนารถยนต์ในเจเนอเรชันต่อไป Mitsubishi เขามองว่าเขาจะทำรถยนต์ที่มีแนวทางเคสเนี่ยเป็นศัพท์ที่เขาใช้กันในหมู่ของแวดวงนักพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเวลานี้กันเลยนะครับครับเคสเนี่ยเป็นตัวสอน CASE คือ C ย่อมาจาก connected ครับครับการเชื่อมต่อพวกเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออะไรพวกนี้ครับหรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อระหว่างรถกันเองหรือว่าเชื่อมต่อระหว่างรถกับรถหรือเชื่อมต่อเรากับคนหรือเชื่อมต่อการระบบสื่อสารอื่นๆ A ย่อมาจาก autonomous ก็คือ autonomous drive นั่นเองระบบขับขี่เองอัตโนมัติ share ครับ S ตัว S ย่อมาจาก share share ก็คือเหมือนกับเป็น car sharing เหมือนกับว่าเรื่องของการแชร์รถให้ใช้กันได้อะไรเงี้ยหรือว่าแชร์เทคโนโลยีแชร์แพลตฟอร์มการแชร์เพื่อที่จะทำให้ต้นทุนต่างๆถูกลงนะครับแชร์กับพันธมิตรอะไรอันเดียวกันหรือจะแชร์กับใครก็ตามนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเท้าแชร์โต๊ะแชร์อะไรไม่ใช่นะฮะ และ E ก็คือ electric ครับก็คือไฟฟ้าให้มากขึ้นนะฮะทีนี้ทุกท่านหลังจากที่ Mitsubishi เขาปรับโฉมให้ Triton และ Pajero Sport เสร็จแล้วอันนี้ประธานมาสุโกะไม่ได้แถลงครับกูแถลงเองมิตซูบิชิมิราชฮะมันก็ได้เวลาสมควรที่จะต้องมีการปรับปรุงกันสักทีแต่ทุกท่านครับผมละกุ้มใจกุ้มใจคือเราคิดมาตลอดว่ามันต้องเป็นฟูลโมเดลเชนไว้ปลายปีนี้ที่มันจะต้องเปิดตัวครับสรุปว่าไมเนอร์เชนนะจ๊ะได้แค่นั้นเครื่องเดิมจ้ะเอาเหรอไมเนอร์เชนและเครื่องเดิมจ้ะลากขายกันต่อไปฉันมีอีก4ปีแน่นอนก็เอาง่ายๆก็คือเขามีความรู้สึกว่าเขายังทำไม่คุ้มเขายังทำไม่คุ้มก็เอาขอให้คุ้มไปกว่านี้ก่อนเดียว Honda City 1000cc Turbo เขาก็กำลังจะมา Nissan Almera 1000cc Turbo เขาก็กำลังจะมาครับจะทำตัวเป็นโตโยต้ากันเหรออีกหน่อยเราได้ชื่อใหม่นะอะไรนี่มิตซูบิชิอะไรนะมิราแซยิตอีดิชั่นเครียดและไม่ใช่แค่นั้นมันจะมีแอตราตามออกมาในอีกสักประมาณหลังจากนั้นด้วยนิดหน่อยคือปลายปีนี้ใครก็ตามที่เปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กมันจำเป็นต้องเปิดแล้วเพราะว่าไม่เช่นนั้นเนี่ยกรอบของ Eco Car Phase 2เนี่ยมันให้สิ้นสุดได้ที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้เท่านั้นมันมีระยะเวลาของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคุณต้องเปิดก่อนแม้ว่าคุณจะพร้อมขายหรือไม่ก็ตามถูกคุณต้องเปิดก่อนซึ่งเมื่อเปิดเสร็จแล้วจะยังไงจะตอบก็ว่ากันครับแต่ในระหว่างนี้ก็ต้องเปิดให้ได้แล้วก็ต้องมีอีโคคาเฟ่2ปล่อยมลพิษไม่เกิน100กรัมต่อกิโลเมตรประหยัดน้ำมันเท่านั้นเท่านี้ซึ่งจริงๆทุกวันนี้มิราชเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นอีโคคาเฟ่2อยู่แล้วครับจูนให้มันเป็นอีโคคาเฟ่2ได้จะให้มันเบากว่านี้ได้อีกแล้วเหรอไอ้เบาคงไม่เบาอ่ะคงจะไปทอนแรงม้าลงอ่ะอืดลงนะเน้นความประหยัดน้ำมันแล้วก็มีระบบป้องกันการชนเซเว่นก็มีมาให้เป็นรายเดียวในตลาดนั่นคือจุดเด่นของเขาครับคือเราเรียกมันระบบนั้นจริงๆมันคือpre-collision warning แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นระบบตัดคันเร่งครับถ้าเซ็นเซอร์ข้างหน้ารถมันยิงไปเจอกำแพงในระยะ4เมตรมันจะตัดการจ่ายคันเร่งเลยคือถ้าคุณเข้าเกียร์ดีปุ๊บรถจะไม่พุ่งขึ้นไปข้างหน้าแต่ถ้าคุณเข้าเกียร์ถอยหลังโอเคมันถอยให้นั่นเองนะก็ยังมีข้อดีอยู่นะนะครับทีนี้นอกเหนือจากนี้นะครับครับนอกเหนือจากนี้แลนเซอร์ล่ะใครก็ตามที่รอ Mitsubishi Lancer C segment แล้วก็ต้องบอกเลยว่าเสียใจด้วย
We currently have no plan ตอบตรงๆสรุปง่ายๆว่า Lancer กูไม่ทำแล้วจ้าข่าวจากต่างประเทศที่บอกว่าโอ้เดี๋ยวจะทำอย่างงั้นจะไปแชร์แพลตฟอร์มกับแบรนด์โนจะนี่คือข่าวมาชักเข้าชักออกกันตลอดเวลามันน่ารำคาญก็เลยถามมันยิงไปตรงๆเลยละกันและสไตล์ของมาซุโกะซังเวลาตอบเนี่ยเขาจะตอบอ้อมไปอ้อมโลกไปถึงดาวเนปจูนแล้วค่อยกลับมาตอบพี่อย่าว่าแต่มาซุโกะเลยนะทุกคนเลยทุกคนที่ไหนทุกคนที่เป็นผู้บริหารในงานแถลงข่าวในงานแถลงข่าวจะอ้อมไปนู่นดาวอังคารแล้วค่อยวนกลับมาใหม่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วโดยเนเจอร์เขาก็ต้องแบบสาธยายว่าอย่างงู้นอย่างนี้เพื่อที่จะอะไรลากระยะเวลาให้มันยาวๆหน่อยดูมีข่าวไม่ใช่ดูมีข่าวจะได้ให้ว่ามีคำถามไม่ต้องเยอะมันเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งครับให้คนถามลืมไปเลยว่าถามอะไรไว้เถอะนะครับแต่ของฉันก็บอกโอเคนะฉันก็บอกไปเลยว่าที่มาวันนี้อยากรู้แค่ว่าตกลงแลนเซอร์กับปาเจโร่ใหม่จะทำไหมแค่นั้นแหละแล้วปาเจโร่เนี่ยเขาจะเลิกผลิตแล้วในประมาณเดือน2เดือนข้างหน้านี้ครับเหตุผลง่ายๆก็คือไม่ผ่านเรื่องของมาตรฐานมลพิษเพราะฉะนั้นคือรถมันก็อยู่ในตลาดมานานแล้วแล้วก็ความนิยมมันก็ลดลงยอดขายมันก็ลดลงกลายเป็นข้ออ้างงั้นฉันก็เลิกทำปาเจโร่ปกติไปซะเลยและที่สำคัญคือยังไม่มีแผนในการทำปาเจโร่เจเนเรชั่นต่อไปเนี่ยคือปัญหาหนึ่งของมิตซูบิชิมอเตอร์สOnce you ออกรถที่มันกลายไปเป็นรถในตำนานแล้วมันมีแนวโน้มว่ามันจะขายได้เนี่ยในขณะที่เวลานี้ในตลาด SUV เขากำลังโอ้โหสนุกสนานบานตะเกียงไวป่วงกันเลยแต่สุดท้ายคือคุณก็ไม่ได้สามารถจะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากไอความนิยมในตลาด SUV อย่างนี้ได้เต็มที่เท่าไหร่นักครับคุณเหมือน Isuzu ในก่อนหน้านี้เมื่อสักประมาณ15ปีที่แล้วเลยฮะที่ Isuzu ต้อง terminate รถไปไอ SUV ไปครับไม่ใช่อินโกลบอลนะพวก Trooper Big Horn Axiom พวกนี้คือไปหมดเลยครับยังเหลือแค่ในตลาดเมืองไทยที่เป็น MUX ที่กำลังจะ widespread ส่งออกไปอันนั้นว่าไป Mitsubishi กำลังจะมาแบบเดียวกันเหรอคือ Pajero Sport อาจจะใช่อาจจะใช่คำตอบเพราะฉะนั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยคือ Pajero มันคือชื่อที่ทำให้ Mitsubishi ยังคงอยู่ได้อยู่ถึงทุกวันนี้มันขังนะแล้วทุกวันนี้คุณก็จะ terminate โดยที่ไม่ทำ Pajero Generation ต่อไปก็เขาจะทำให้มันเป็นตำนานตำนานนานเลย มันก็จะกลายเป็นว่าณวันนี้แต่ละรุ่นของ Mitsubishi ที่ขายอยู่ในประเทศไทยและขายกันทั่วโลกทุกนี้มันจะเหลืออะไรกันอีกล่ะที่เป็นรถที่มันต่อเนื่องมาจาก Generation ก่อนแทบจะนับนิ้วไม่ได้แล้วนะครับ นิราศเหรอญี่ปุ่นเข้าใจอะไรผิดบอกว่าเนี่ยเพราะอะไรต่อไปนี้มิตซูบิชิเขาบอกแล้วว่าเขาจะไป SUV เขาจะไปไฟฟ้าเขาจะไปเนี่ยพวกนี้คาร์แชร์ลิงSUV ไฟฟ้าคาร์แชร์ลิงออโตโนมัสไดรฟ์คำถามเดียวเลยนะคือเขาพร้อมแล้วหรอเอาตรงทุกวันนี้เขายังต้องไปคุยกับสตาร์ทอัพที่อินโดนีเซียสตาร์ทอัพที่ออสเตรเลียก็ต้องไปคุยกับคนนู้นคนนี้เลยเพื่อจะไปเรียนรู้อะไรจากเขาเหล่านั้นอีกเพียบเลยเวลาแถลงข่าวมันต้องพูดสิ่งเหล่านี้ไงมันคืออนาคตอนางอดิดีไม่อนาคินสกายวอล์กเกอร์ไปเลยล่ะแหมจริงๆก็เนี่ยนะฮะคือบริษัทรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า Lancer เจนต่อไปกับ Pajero เจนต่อไป Pajero ที่เป็น Pajero นะไม่ใช่ Pajero Sport ที่ขายกันตอนนี้นะไม่ใช่นะNo more แล้วเดี๋ยวเสื้อสิอีกสักพักนึงนะเดี๋ยวก็จะมีข่าวใหม่โผล่มามีโครงการจะปัดฝุ่นชักเข้าชักออกอยู่นั่นแหละคือแบบโคตรอยากจะพูดเลยอ่ะแต่มันพูดออกอากาศไม่ได้อ่ะอย่าเลยชักเข้าชักออกอย่างนี้คือขอโทษนะฮะท่านรู้สวัสดีวันพรุ่งนี้จะบอกอะไรไม่ไม่ไม่ใช่หยุดไม่ใช่ไม่ใช่เอาต่อก็นั่นคือภาพรวมของการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ของมิซูชินะฮะแล้วก็มีคำถามอยู่เหมือนกันว่าอ่ะแล้วเราจะได้เห็นความร่วมมือระหว่าง Alliance ร่วมกันระหว่าง Renault กับ Nissan กับ Mitsubishi เนี่ยที่เขาไปจับควบรวมคุณเข้าไปด้วยเนี่ยได้เมื่อไหร่นะฮะนั่นดีครับพี่โก้ทาเซกิก็ถามลุงมาซุโกะก็ตอบอ๋อไม่ไปถึงดาวเนปจูนอีกแล้วนะฮะเช่นเคยแล้วก็จนไม่ยังก็ไม่ได้คำตอบถูกก็บอกว่าการแชร์ริ่งนั้นมันอาจจะแชร์ริ่งกันได้ในเรื่องของโครงสร้างวิศวกรรมเราก็จะสามารถจะใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานร่วมกันอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างเงี้ยเงี้ยเงี้ยผมนี่อยากให้พี่ดอมไปแปลเลยนะครับถ้าเป็นพี่ดอม Mercedes-Benz แต่ก็อย่าตอบว่าอ๋อสรุปว่าไม่ได้ตอบเฮียอะไรเลยครับ
คือเล่านิดนึงให้กับคุณผู้ฟังคือพี่ดอมเนี่ยเป็น PR Ben ที่เรารักแกมากครับคือด้วยความที่แกเป็นคนที่ตรงไปตรงมาตรงไปตรงมาคือแนวดิบๆแนวจะโหดๆครับแบบลุกขึ้นชี้หน้าด่าเลยอะไรเงี้ยแต่คือแกเป็นลึกๆแกจิตใจดีไงแกถึงได้ทำแบบนั้นเนี่ยครับเออแต่อย่างนึงคือของพี่ดอมเนี่ยเขาเป็นคนฮานะครับเออนั่นแหละอันนั้นคือเซสชั่นในการ Q&A ระหว่างนักข่าวกับผู้บริหารเนี่ยที่ผ่านมาพี่ดอมก็มักจะเป็นคนแปลให้นักข่าวพอนักข่าวถามไปพี่ดอมก็แปลให้ผู้บริหารตอบพอผู้บริหารตอบไป3นาทีพี่ดอมแกนั่งฟังแกก็ขมวดคิ้วพอขมวดคิ้วหันหน้าไปทางนักข่าวและแกก็จะพูดออกมาประโยคนึงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นการอ้อมโลกที่ถามไปตะกี้ไม่ได้ตอบเฮียอะไรเลยครับและอีกอันนึงที่เขาที่ชอบมากเลยนะคือฝรั่งพูดไปเยอะเลยนะครับพี่ดอมพูดคำเดียวว่าพูดช้าๆหน่อยแปลไม่ทันคำถามนะครับนี่เราอยู่มิสซูใช่ไหมถูกเราไปหาพี่ดอมที่เบนซ์ได้ไงวะงงที่ไหนนี่คือเบื้องหลังการทำงานของพวกเรานะฮะครับก็เอามาแชร์ให้คุณผู้อ่านได้ฟังกันนะฮะว่าเราเจออะไรกันอย่างนี้เอาฮาๆกันอย่างนี้ก็มีนะฮะเป็นเรื่องปกติคือสมัยก่อนเนี่ย PR ค่ายรถจะไม่ใช่แบบนี้อันนี้คือ PR ค่ายรถยุคใหม่ครับครับฮาชิเป๋งเลยวะชอบมากโอเคทีนี้มาดู Alliance นะครับ Alliance ของ Mitsubishi บ้างครับ Nissan จากที่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมปลดคนงานพนักงานไม่ใช่แค่นั้นทุกคนบอกว่าฉันจะต้องตีตั๋วไปที่โยโกฮาม่าไปตั้งโพเดียมยืนดันมันนาดโยโกฮาม่าเฮดควอเตอร์ออฟฟิศใช่ไหมคือเมื่อไหร่พี่จะซื้อตั๋วเนี่ยพี่ต้องบอกผมกับเติ้งนะฮะเดี๋ยวจะได้โพเดียมไปให้แบกโพเดียมไปตั้งหน้าสำนักงานใหญ่แล้วก็ให้จัดชุดไฟเนี่ยไมโครโฟนไปให้ไม่ต้องอะไปยืมโพเดียมรัฐสภาของลุงตู่มานี่แหละได้แบกขึ้นไปเครื่องไปเองแล้วกันเดี๋ยวพี่อย่าพูดคำว่าเดี๋ยวผมทุ่มโพเดียมเลยนะอย่านะมาดู Alliance ของ Mitsubishi กันบ้างนะฮะครับก็คือ Nissan นี่แหละซื้อตั๋วสัปดาห์ที่แล้วนะฮะกูก็ด่าไปยกนึงนะฮะและที่สำคัญคือด่าไปสัปดาห์ที่แล้วเสร็จปุ๊บนะเราก็ไปโผล่ที่ไหนรู้ไหมไลฟ์ส่วนตัวด่าต่อครับไม่ใช่เหรอไปโผล่ที่งานงานอ๋อไอ้ Nissan Leaf ที่หลังเซ็นทรัลพระราม9ครับนะฮะไปยืนด่าเขาเหรออารมณ์คล้ายๆตบหัวแล้วรูปหลังแต่เปล่าไปให้กำลังใจคนไทยที่ทำงานอย่างงี้ที่ต้องปวดกระบาลอยู่กับไอ้บรรดาฝรั่งมังค่าและญี่ปุ่นสักกระเบือทั้งหลายแหล่เหล่านั้นนะฮะครับก็ในที่สุดข่าวก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการสักทีนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าคราวนี้เนี่ยนิสสันเปิดเผยผลประกอบการทั่วโลกในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2019หรือเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2019ว่ารายได้สุทธิ 6,400 ล้านเยนหรือราวๆ 1,814 ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีรายได้ 115,800 ล้านเยนหรือราวๆ 32,814 ล้านบาทลดลงถึง 94.5% เอาง่ายๆรายได้สุทธิไตรมาสแรก 6,400 บาทแต่ช่วงเดียวกันของปีที่แล้วทำได้ 115,800 ล้านบาทครับนะมันหายไป 94.5% บริษัทได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากตลาดในอุตสาหกรรมชะลอตัวอีกทั้งยังมีกำไรต่อหน่วยลดลงเนื่องจากนิสสันพยายามรักษายอดขายให้อยู่ในระดับปกตินอกจากนั้นยังมีเรื่องของราคาต้นทุนวัตถุดิบสูงความผันผวนของอัตราแลกเงินและการลงทุนเพื่อใหได้ตามกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆทั้งมาตรฐานความปลอดภัยมาตรฐานสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานาครับนะฮะฮิโรโตะไซกาวะผู้บริหารของนิสสันนะฮะที่ไปฉกชิงบัลลังก์มาจากคาร์ลอสกอนนะฮะ เขาก็แถลงต่อไปว่าสำหรับยอดขายสะสมทั่วโลกในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2019นั้นนิสสันได้จำหน่ายรถยนต์ไปทั้งหมด 1,230,000 คันลดลงจากปีก่อนหน้า 6% ในขณะที่ยอดขายรถยนต์ทั้งตลาดนั้นอยู่ที่ 22,500,000 คันลดลงจากปีก่อนหน้า 68% สถานการณ์ยอดขายของนิสสันในแต่ละภูมิภาคนั้นมีรายละเอียดดังตลาดญี่ปุ่นมียอดขายสะสม 126,000 คันมันลดลง 6% เนื่องจาก Nissan Days ที่เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนมีนาคมได้รับกระแสตอบรับดีฮะเดี๋ยวงงคือมันยอดขายสะสมเนี่ย 162,000 คันนะลดลงตั้ง 6% นะแต่ Nissan Day เนี่ยได้รับกระแสตอบรับดีคือยังไงเดี๋ยวนะฟังดูแล้วเงินเนี่ยไอ้นิสสันเดย์มันคือคันที่เราสองคนไปดูใช่แล้วบอกตรงๆเลยนะไม่มีใครไปดูเลยนะไม่มีใครไปดูเลยใช่
คนญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ดูนะที่สำนักงานอย่างที่โยโกฮาม่าคือเขาก็เปิดตัวแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นไม่มีใครไปดูอ่ะเพราะอะไรเขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาจะไปซื้อเคคาร์แล้วก็ไปซื้อไดฮัตสุก็ไปซื้อซูซูกิไม่ดีกว่าหรอคนเขียนข่าวระบุรุ่นผิดเปล่ามันรุ่นถูกแล้วล่ะมันคือนิสสันเดย์นั่นแหละถูกแล้ว และฉันขึ้นไปนั่งปุ๊บนี่ฉันรู้สึกเลยว่าแบบอีเบาะคู่หน้าน่ะพอรับได้นะแต่อีเบาะหลังนี่โหมันจะตั้งตรงจิตพนิชยการไปไหนวะแล้วก็ตั้งตรงแนวเลยอ่ะแล้วก็การเขาเรียกนะการเก็บงานอะไรต่างๆเนี่ยเราดูว่ามันไม่ใช่รถญี่ปุ่นอ่ะมันโรงงานเดียวกับมิตซูบิชิไงมันก็การเก็บงานก็อีกนิดนึงมันก็จะรถจีนละคือแบบมันดูป้องแป้งมากเลยที่จะเป็นเคคาร์นะคุณเคคาร์ไว้วิ่งไม่เกิน80เขาคุณจะเอาอะไรมากกับถ้าคุณอยากได้เคคาร์ที่งานประกอบดีๆเนี้ยๆคุณไปได้ฮะสุดแคสคุณไปอะไรซูซูกิสปาซิโอหรือคุณจะไปทางนู้นไปหรือจะเป็นไดฮัตสุตันโตใหม่อะไรอย่างนี้ซึ่งไดฮัตสุตันโตใหม่เปิดตัวมาเนี่ยก็ทำให้อินิสันเดสเนี่ยแทนที่มันจะไปได้ต่อมันก็ดรอปลงมานิดนึงเหมือนกันเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยตันโตนี่มันขายดีมากนะว่าไปส่วนตลาดจีนนะครับกลับมาดูกันต่อมียอดขายสะสม 344,000 คันเพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากซิลฟี่แคชกายและเอ็กซ์เทรลรวมถึงแบรนด์จีนนะอย่างไอเวนูเชีย T60 ได้รับความนิยมในตลาดไอ้แคชกายนี่พอเข้าใจ X-Trail พอเข้าใจแต่ซิลฟี่นี่เดี๋ยวก่อนใช่เหรอซิลฟี่ตัวอ๋อซิลฟี่ในจีนมันขายเยอะใช่ใช่ฉันเห็นอยู่แต่ว่าซิลฟี่ใหม่ก็ยังไม่ลงโชว์รูมเปิดตัวแล้วในออโต้เซี่ยงไฮ้แต่มันยังไม่ลงโชว์รูมช้าเนอะส่วนตลาดสหรัฐนั้นนะครับก็มียอดขายสะสม 351,000 คันลดลง 9% เพราะว่าไม่มีรถใหม่ออกครับตลาดยุโรปแล้วก็รวมรัสเซียนั้นยอดขายสะสม 135,000 คันลดลง 3% ส่วนตลาดอื่นๆรวมทั้งเอเชียโอเชียเนียลาตินอเมริกาตะวันออกกลางแอฟริกามียอดขายสะสม 174,000 คันลดลง 1% ฟังดูมันเยอะอะไรมากมายนักหนาหรอกนะแต่เพื่อฟื้นฟูผลประกอบการให้กลับเข้าสู่ภาวะปกตินิสสันเลยประกาศแผนปรับโครงสร้างระยะกลางหลายด้านทั้งการปรับต้นทุนมึงยังจะปรับกันอีกเหรอวะทุกวันนี้มึงลดต้นทุนกันซะจนกระทั่งรถมึงจะเริ่มจังไรแล้วนะเว้ยฮะแล้วก็ยกระดับคุณค่าของแบรนด์เพิ่งมาคิดได้เหรอเพ่ปรับผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สดใสอ๋อเหรอเดี๋ยวก่อนนะคือสดใหม่โอ้ยอย่าให้ด่าไอ้เรื่องเนี้ยนะแล้วก็เสริมการเติบโตในแต่ละตลาดนอกจากนั้นยังมีการประกาศลดจำนวนการผลิตรถยนต์ทั่วโลกลง 10% ครับลดจำนวนพนักงานทั่วโลกลง 12,500 ตำแหน่งคิดเป็น 10% ของพนักงานทั้งหมดภายในปีงบประมาณ2022แสดงว่าอีกประมาณ3ปีหลังจากนี้ก็ต้องลดลง 12,500 ตำแหน่งนิสสันยังเตรียมประกาศลด product line up ลงอีก 10% เพื่อให้การเจาะตลาดในแต่ละรุ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมึงควรทำตั้งนานแล้วเปล่าวะ ส่วนการเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ก็ยังคงเป็น Nissan Intelligent Mobility รวมไปถึงระบบขับขี่อัตโนมัติปลอดภัยหลับซึ่งมึงก็ไม่ยอมมาใส่ให้ Nissan Leaf ในเมืองไทยจังไรแล้วก็ระบบขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า e-power จริงๆคือ e-power แหละครับแต่เราก็จะเรียกกัน e-power ที่จะเดินหน้าลงทุนต่อไปครับพร้อมนำเทคโนโลยีไปเปิดตัวในตลาดแห่งใหม่อีกด้วยนะฮะตรงๆนะจากที่พูดมาทั้งหมดนี่นะหลงจ้องเจ๊งต่อไปเหมือนเดิม พี่มีอะไรพี่คิดว่าเขาจะปรับผลิตภัณฑ์ให้สดใหม่ได้เหรอไม่มีทางเพราะอะไรรู้ไหมอะไรก็ตามที่สดใหม่นะครับโอ้ยเสียจังเลยไม่ขายเสียหรอไม่ขายเดี๋ยวนะเขาเปลี่ยนผู้บริหารแล้วคืออะไรเปลี่ยนแล้วไงเปลี่ยนผู้บริหารต่อไปต่อให้เปลี่ยนกันกี่คนยังไงมันก็จะจังไรเหมือนเดิมนะถ้า policy ข้างในมึงยังเป็นอย่างนี้วิธีคิดมึงยังเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ไอ้วัฒนธรรมองค์กรมึงเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วคนข้างในยังคงจะกระซวกแทงข้างหลังกันเองอย่างนี้ครับก็ตามสบายเดี๋ยวทุกอย่างมันจะค่อยๆกลับวนกลับไปย้อนกลับไปดูไอยุคไอ้ revival plan ตอนก่อนคลาสก่อนเข้ามาเดี๋ยวมันจะย้อนกลับไปถึงตรงนั้นครับตอนนี้โปรดักต์บางตัวเนี่ยมันไปได้แต่โปรดักต์เนี่ยมันขาดความสดใหม่เมื่อเทียบกับชาวบ้านครับตัวเองยังรู้สึกว่าตัวเองยังขายไม่คุ้มตัวเองต้องเอาให้เต็มที่นะฮะคือตัวเองมองรถยนต์เป็นโปรดักต์จนเกินเหตุและนี่แค่คือผลของการอย่างการที่อยู่มองแต่ว่ามันเป็นสินค้าและฉันต้องขายอย่างเดียวนะเดี๋ยวมันจะไปอย่างฟอร์ดเคยดูฟอร์ดเองนะก็ย่ำแย่ไม่แพ้กันอ้าวไปฟอร์ดเลยรายได้สุทธิล่าสุดลดลงไป 86% ในไตรมาสที่2ปี2019ครับแต่เหตุเนี่ยมันมี2ปัจจัย1คือยอดขายรถ2มีเหตุการปรับโครงสร้างบริษัทซึ่งอันเนี้ยกระทบดีประเทศไทยครับ
หลังไตรมาส2ผ่านพ้นไปนะครับก็คือบริษัทรถยนต์ก็แจกแจงรายได้กันอย่างสนุกสนานมากเลยนะฮะก็พากันเจ๊งยับเลยทีเดียวมาคำขาดทุนอย่างที่บอกฮะลดลงของฟอร์ดเองลดลงลดรายได้สุทธินะลดลงไป 86% ครับเหลือ148ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองคือ 4,565 ล้านบาทโอ้โหกำไรถือว่าน้อยนะโดยให้ผลว่าเกิดจากการปรับโครงสร้างแล้วก็ยอดขายที่ถดถอยยอดขายจะไม่ถดถอยได้ไงเดี๋ยวค่อยว่ากัน Ford ยังเปิดเผยว่าที่จริงแล้วรายได้ทั้งหมดที่ผ่านมาก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีนั้นอยู่ที่ 1,650 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 50,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนนั้นนี่เพียง 2% เท่านั้นฟังดูมันก็ดีแต่ปัจจัยที่ทำให้รายได้มันลดลงก็คือการปรับโครงสร้างในยุโรปและอเมริกาใต้รวมถึงแผนการปรับลดพนักงานในยุโรปจำนวน 12,000 ตำแหน่งโอ้ไม่ได้แพ้กันเลยภายในปี2020อันนี้โหดกว่าตัวเลขใกล้เคียงที่สัตว์ลดจำนวนโรงงานประกอบจาก24เหลือ18แห่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายมูลค่า 1,200 ล้านดอลลาร์หรือราว 37,000 ล้านบาทเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะลดอะไรก็ตามคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการที่คุณจะต้องลดตรงนั้นครับเพียงแต่ว่าเมื่อมานั่งคำนวณกันแล้วเนี่ยไอ้ค่าใช้จ่ายที่คุณจะใช้กับการลดเหล่านั้นเนี่ยมันย่อมถูกกับเงินที่คุณจะต้องเสียไปในแต่ละวันเพิ่มขึ้นไปนี่คือวิธีการมองแบบบริษัทครับทั่วไปนะนอกจากนี้ Ford ยังได้ลงทุนเพิ่มในด้าน Mobility อีก264ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะเฮ้ยราว 8,000 ล้านบาทแบ่งออกเป็นดังนี้คือลงทุนกับ Pivotal Pivotal ที่เป็นผู้ให้บริการด้าน Cloud Based Software มูลค่า181ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ 5,000 ล้านบาทลงทุนพัฒนารถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ Autonomous Drive มูลค่า79ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวประมาณ 2,000 ล้านบาทจ้างพนักงานเพิ่มเติมในส่วนของ Argo AI บริษัทคู่ค้าด้านการพัฒนาโรโบคาร์อ้าวปลดคนงาน 12,000 คนแต่มึงจ้างพนักงานเพิ่มในส่วนของ AI ดีจ้างหุ่นยนต์ไม่จ้างคนทำหุ่นยนต์ด้านสถานการณ์ในอเมริกาเหนือนะพบว่า Ford มียอดขายลดลง 7% รวมถึง Ford Explorer ตัวใหม่ที่ลดลงถึง 72,000 คันซึ่งก็ไม่แปลกใจแต่รายรับเพิ่มขึ้นว่ะซึ่งการที่รายรับเพิ่มขึ้นนั้นมันมาจากกำไรต่อหน่วยมันสูงขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่า Ford เองก็เรื่อง incentive นั้นก็ไม่ได้หนักหนาเหมือนกับหลายๆเจ้านะฮะในช่วงก่อนนี้ทีนี้เนี่ยแผนการในอนาคต Ford ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายรับก่อนหักภาษีให้สูงขึ้นอีก 7% และต้องการให้ผลกำไรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ของ2หลักด้วยโอ้เรื่องนี้มันกระทบที่เมืองไทยนิดหน่อยยังไงครับที่กระทบก็เพราะว่าเอาง่ายๆว่าตอนนี้ก็มีรายการจิ้มคนออกโดยที่เอาตรงๆคือไม่ได้ดู performance แล้ว reorganize ใหม่ครับคือจากเดิมเนี่ยฟอร์ดเขาจะดูแบบฟอร์ดนอร์ทอเมริกาโอเปอเรชั่นฟอร์ดยุโรปใช่ไหมแล้วก็ฟอร์ดเอเชียแปซิฟิกฟอร์ดเอพีเอฟอร์ดเอเชียแปซิฟิกแอนด์ออสเตรเลียอะไรพวกนี้โอซิเนียตอนนี้มันกลายเป็นว่าแยกมีการยุบทุกสิ่งทุกอย่างลงให้มันกระชับขึ้นกลายเป็นว่าฟอร์ดนอร์ทอเมริกาโอเปอเรชั่นก็ยังเป็นนอร์ทอเมริกาโอเปอเรชั่นไปแต่อะไรก็ตามที่เป็นฟอร์ดนอกอเมริกามันถูกจับมาเขย่ารวมกันแล้วขดให้มันสั้นลงให้มันเล็กลงเหลือแค่เป็นฟอร์ด IO ฟอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลโอเปอเรชั่นผลก็คือตำแหน่งงานที่ซ้ำซ้อนถูกจิ้มบอกจ้ะแล้วที่สำคัญฝรั่งมานั่งจิ้มบอกเองจ้ะคนที่นอนไม่ต้องอื่นไกลก็มีคนรอบข้างเราด้วยแต่ไม่ต้องพูดถึงชื่อนะแต่มีคนรอบข้างเราหลายคนโดนกันไปนะโดยที่ไม่ได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยดูแค่ว่าตำแหน่งมันจำเป็นไม่จำเป็นกูเอาออกเลยง่ายๆอย่างนั้นเลยนะครับนี่นะฮะความจังไรของบริษัทอเมริกันก็เป็นเรื่องปกติก็คือไม่ได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ไม่ได้หาทางช่วยเหลือพนักงานอย่างเท่าที่เหมาะสมก็คือแค่จ่ายเชิงว่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานแล้วก็แค่นั้นนะมันไม่ใช่แค่นิสสันฟอร์ดมิซูใช่ไหมมีอีกครับใครจากัวแลนด์โรเวอร์จากัวแลนด์โรเวอร์แต่ว่าเมื่อตะกี้เนี่ยเมื่อตะกี้ยังไม่จบนะครับเมื่อตะกี้ยังพูดถึงนิสสันไม่จบเรื่องไปเราวกกลับไปหาเขาอีกทีหนึ่งได้ครับ นิสสันตัว Xtra Hybrid ครับเวอร์ชันไทยยอดขายในตลาดโลกกับบ้านเรามันก็พอๆกันเลยครับในอเมริกานั้นล่าสุดนะครับนิสสัน Xtra Hybrid ที่ออกจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาในชื่อว่านิสสัน Rogue Hybrid ก็จะไม่มีขายต่อไปหลังจากทางการเปิดตัวรุ่นปี2020ไปเมื่อไม่นานมานี้นะฮะแต่กลับไม่มีรุ่นกำลังไฮบริดให้ปรากฏในราคานะก็เลยกลายเป็นว่าสื่อมวลชนฝั่งอเมริกาเขาเลยติดต่อไปถามทางนิสสัน USA นะครับก็ได้รับคำตอบว่าถอดออกไปละนะทำไมเมืองไทยไม่ได้สีเบจ
ก็ช่วยไม่ได้ product planning บ้านเรามันทำอะไรกันอยู่ก็ไม่วิเคราะห์อะไรกันมาแต่ละอย่างเลยไหมเขาวิเคราะห์แล้วเขาคิดแทนคนไทยไงว่าคนไทยอยากได้สีดำสีดำแล้ววิเคราะห์มาจากอะไรยอดขายเพราะคนไทยส่วนใหญ่อยากได้อะไรภายในสีดำเพราะอะไรมันทำความสะอาดง่ายมันดูไม่เปื้อนมันดูไม่สกปรกแต่พวกมึงก็ใช้รถกันแบบโอ้โหข้างในสีดำมันดูอีเล็กเคขาได้ไม่แพ้กันนั่นแหละใช้สีดำให้ดำคือจะบอกว่าพอเราเห็นภายในสีเบจเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยน่าใช้ขึ้นเยอะน่าใช้ขึ้นเยอะเลยนะนี่แหละครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีๆเนี่ยมันไม่มาลงเมืองไทยเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องโทษรสนิยมคนไทยด้วยกันเอง อยากได้ของไฮเทคดีๆแต่ต้องอยากได้แต่อะไรข้างในสีดำราคาถูกๆราคาถูกไม่ใช่ถูกๆนะต้องถูกเข้าไว้นะฮะส่วนลดเยอะๆส่วนลดเยอะๆฟรีดาวงี้เออตอนนี้นะไปดูตามโชว์รูมต่างจังหวัดนะหรือไม่ก็ตามใน Facebook ของบรรดาเซลล์ขายรถทั้งหลายนั้นมันฟรีดาวกระจุยกันทุกแบรนด์กันเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะที่เดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยธนาคารประเทศไทยจะออกมาตรการเรื่องของสินเชื่อเนี่ยไอ้เรื่องของสินเชื่อของคนที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 30,000 บาทเนี่ยเขาต้องออกมาตรการมากันตัวนี้เพื่อต้องป้องกันเรื่องหนี้ NPL โอ้โหนี่คือปัญหาตรงนี้ครับคือออกมาแล้วก็ผ่อนไม่ไหวกันถูกผ่อนไม่ไหวเสร็จก็คืนรถโดนยึดกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่รู้นะในความคิดของตั้งอ่ะคือมองว่าคนไทยเนี่ยซื้อรถเป็นเครื่องประกอบบ่งบอกฐานะใช่แต่ไม่ได้ดูว่าไม่ประเมินกำลังตัวเองว่าส่งไหวไหมคือไม่แหกตาดูตัวเองอ่ะใช้คำนั้นละกันเขาเรียกไม่เจียมตัวไม่เจียมตัวไม่เจียมบอดี้ไม่เจียมกะลาหัวเป็นห่วงนะเห็นไหมเนี่ยคุณกันตะพงเนี่ยยังใช้ซูซูกิฟอนเต้อยู่เลยเดี๋ยวใช้ฟอร์ดล้อฟอนเต้ไอฟอนเต้ที่ขับไปแล้วจะต้องเปิดเพลง Godfather ไปด้วยใช่ไหมเราขึ้นสะพานไม่ได้ทุกคนต้องลงไปก่อนไม่ใช่แหมรถตั้งแรงนะบอกไว้ก่อนโอเคว่าไปทีนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของ Xtrail Hybrid ที่ในอเมริกาเขาเลิกขายไปแล้วนะฮะครับแล้วแถมอีกอันหนึ่งนะครับนิสสันก็เยอะหน่อยนิสสันจุ๊กตัวใหม่กำลังจะมานะฮะแต่ทุกท่านครับบอกได้เลยนะครับจุ๊กใหม่ไม่มาขายเมืองไทยนะฮะฮะอันนั้นไปพัดเหรอไม่ใช่นั่นไฟหน้าหรือว่าเทปวะนึกว่าไปพัดไม่ไฟหน้าหรือเทปรีวนั่นน่ะดิมันเหมือนไปพัด3แฉกนี่คือพยายามจะทำอะไรให้มันมีเอกลักษณ์ที่มันแตกต่างแล้วก็ฉีกแนวไปจากเดิมไงนะฮะแต่บอกได้เลยว่าเห็นดีไซน์มาแล้วคิดว่าไม่น่าจะสวยนะครับใครที่รักมากก็ต้องด่ามากด่าเยอะเป็นพิเศษนะครับด่าโคตรเยอะเลยนะสองสัปดาห์ติดจุกใหม่จะน่าจะมีเครื่องยนต์เทอร์โบแล้วมีทั้งเบนซินและดีเซลรวมทั้งขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดให้เลือกตามรายงานไปก่อนหน้านี้ล่าสุดข้อมูลเรื่องขุมพลังมาลไฮบริดหรือ e-power เนี่ยแล้วก็ขุมพลังไฟฟ้า EV จะตามมาในภายหลังส่วนระบบความปลอดภัยจะมีระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติโปรไพลอตมาให้แต่การเปิดตัวนั้นรอไปเลยฮะอีก1เดือนข้างหน้าคือ3กันยายนนะครับที่แน่ๆตัวรถยาวขึ้นเพราะว่าใช้พื้นตัวถัง CMFB ของพันธมิตร Renault Alliance ตัวพื้นที่สัมพันธ์บรรทุกสัมภาระก็จะกว้างขึ้นจาก354เป็น380ครับลิตรฮะเพราะฉะนั้นก็รถก็จะใหญ่ขึ้นดูดีขึ้นนะฮะครับคือพอพี่พูดเป็น Renault Alliance ใช่ไหมเรานึกถึงสายการบินมาดูต่อไปเอ้ามาดูรถเกาหลีกันบ้างมี2ข่าวโดยสรุปละกันตอนนี้เกียร์เนี่ยเขาไม่สิทั้งคุณไดเกียร์เนี่ยมันเคยมีข่าวว่าทำรถกระบะกันอยู่ครับแล้วทำกันมานานแล้วด้วยล่าสุด เป็นไงครับดามิเอนเมริดิต CEO ของเกียร์ในออสเตรเลียระบุว่าการศึกษาพัฒนากระบะตัวใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วโหมึงเพิ่งเริ่มต้นฮะคุยกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วคุยกันมาตั้งแต่สมัยที่แบบเฮดไลน์แม็กยังไม่เปิดเว็บอ่ะจริงเหรอพี่เออเรื่องนี้เขาคุยกันมานานมากแล้วนะเหรอใช่ย้อนไป10ปีเลยนะเกินกว่า10ปีคือไอ้โปรเจกต์เนี้ยนะโอ้โหเพิ่งจะเริ่มต้นสังเกตเพิ่งจะเริ่มต้นทำนะนะครับโดย CEO คนเดิมยังลงรายละเอียดว่าเขามั่นใจหากสามารถจะทำรถคันนี้ออกมาได้ดีวางราคาถูกต้องแล้วก็มอบข้อเสนอรับประกันคุณภาพ7ปีเกียร์สตอรี่อาจจะกวาดส่วนแบ่งในตลาดสูงสุดได้ถึง 10% ในเซกเมนต์รถกระบะเลยนะฮะเหรอ
พราะฉะนั้นการเปิดตัวนั้นคาดว่าน่าจะออกมาในช่วงประมาณสัก2022ถึง2023แต่โปรเจกต์นี้ยังอยู่ในช่วงขั้นเริ่มต้นดังนั้นโอกาสที่จะโดนยกเลิกนั้นมันก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ประมาณนึงครับข้ามาดูฝั่งฮุนไดบ้างล่าสุดนะฮะฮุนไดโคน่าอิเล็กทริกที่เราเคยทำรีวิวไปและเราชมนักชมหนาเลยนะฮะครับจู่ๆมันระเบิดว่ะที่แคนาดาใช่ไหมแคนาดาว่ะที่มอนทรีออลที่แคนาดาเมื่อ26กรกฎาคมที่ผ่านมาฮุนไดโคน่าอิเล็กทริกเกิดระเบิดขึ้นขณะจอดอยู่ในบ้านของพีเอโรคอนสแตนติโนเขาให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเกิดเหตุเขาทานอาหารเที่ยงอยู่ในบ้านแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดจากนั้นเขาก็เห็นกลุ่มควันสีดำลอยออกมาจากโรงรถแล้วก็มีเสียงสัญญาณเตือนอัคคีภัยครับรถก็เป็นซากทั้งคันแล้วก็โรงรถนี่หลังคาหายยุบไปเลยนะฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ30คนก็เข้ามาดูเขายืนยันว่ารถไม่ได้ชาร์จไม่ได้ชาร์จไฟนะแต่จู่ๆมันระเบิดได้ยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะยูจำเคส Samsung Galaxy Note ได้ใช่ไหมที่จู่ๆมือถือแบตเตอรี่มันระเบิดเองจำได้พี่อีนี่ก็เหมือนกันเฮ้ยหรือว่าใช้แต่เจ้าเดียวกันเอ้ยไม่รู้เว้ยรถเกาหลีเดี๋ยวนี้รถเกาหลีหรือสินค้าเกาหลีนี่ถ้ามันมาอย่างนี้มันจะแบตระเบิดเองบอกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับว่าเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะฮะวันเสาร์28กันยายนพวกเราจะมีมีตติ้งสักทีสักทีนะครับเป็น10ปีเฮลไลแม็กมีตติ้งที่โพทาไลเลเชอร์พาร์คติดตามกันนะครับว่าพวกเราจะประกาศรับจำนวนเท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่ตอนไหนนะฮะติดตามได้ที่ helimac.com ซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นอีกประมาณไม่นานนี้นะฮะครับจะบอกว่ารอบนี้มีเซอร์ไพรส์มั้ยพี่มีเยอะเลยใช่ไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแล้วเรื่องเพลงเป็นไงบ้างตอนนี้โปรเจกต์เพลงใช่ไหมครับเหมือนจะเงียบหายไปสักพักนึงแต่จริงๆแล้วมันก็รันอยู่เนาะครับโปรเจกต์เพลงก็เดี๋ยวซิงเกิลที่3นะฮะความทรงจำของฉันเป็นของเธอชื่อเพลงถูกนะครับชื่อเพลงถูกแล้วแน่ใจโว้ยแน่ใจสิโว้ยจับได้เลยเพลงแรกเนี่ยไอพี่เพลงอะไรวะไหนล่ะทั้งหลายได้ข่าวว่าเราก็ไปช่วยเราก็ไปดูเขาอัดกันอยู่นะแต่เราจำไม่ได้อ๋อนั่นหมดแล้วแต่ละคนเอาก็งานนี้นะครับมีเสียงของคุณโรสลินทิพย์มาช่วยโอ้โหร้องแล้วบอกเลยว่าเอาแค่ฉันนั่งอยู่ในห้องอัดน้ำตาฉันไหลอย่าว่าแต่พี่เลยนะนะครับคือเรารู้สึกแบบเฮ้ยอินไปกับเพลงเลยสะเทือนใจใช่นะครับสะเทือนใจเลยทีเดียวเชียวเพลงเพราะครับแล้วก็ที่สำคัญงานนี้โปรดิวเซอร์เป็นพี่โซ่ ETC ด้วยนะครับโอ้โหงานเทพงานเทพและงานเนี้ยบนะครับเนี้ยบทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยบทุกดีเทลเนี้ยบทุกรายละเอียดจริงๆเดี๋ยวรอฟังกันได้เนาะครับน่าจะโอเคไม่กี่วันนี้แหละไม่กี่วันนี้แหละนะครับแต่ว่าคนที่ไปงาน Subaru Forester นี่คงจะได้ฟังกันก่อนครับนะก็คือตามหลักการแล้วเราก็เดี๋ยวที่บอกฮะคือใครก็ตามที่มาร่วมกิจกรรมกับเราก็มักจะได้อะไรกันก่อนอย่างนี้เสมอนะฮะนะฮะไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงเอาเลยขึ้นอยู่กับโชคชะตาของคุณด้วยนะครับถูกต้องครับทำบุญมาแค่ไหนก็เรื่องของคุณนะฮะอ้าวมาตอบคำถามดีกว่ามาครับตอบคำถามที่ตกค้างจากสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเริ่มต้นที่คุณกฤษเดี๋ยวกฤษดาที่เศษคุณบอยคุณบอยเกษตรครับถามมาตั้งโอเคคุณบอยถามว่า Toyota Majesty ที่กำลังจะเปิดตัวมีรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่น SPG ราคาคาดว่าจะเป็นล้าน7ล้าน8 2ล้าน1ใช่ไหมครับแล้วทุกรุ่นมีเบาะ11ที่นั่งเท่านั้นใช่ไหมครับใจเย็นๆอีกไม่กี่วันคุณก็รู้แล้วนะอีกไม่กี่วันคุณก็รู้แล้วใจเย็นๆเดี๋ยวนะมันเดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะราคาแพงแน่นอนบอกเลยว่าเขาดู Hyundai H1 เป็นมาตรฐานในการตั้งราคานะฮะHyundai นี่สะเทือนเลยสะเทือนแน่นอนนะครับมีคนโทรหาฉันเรียบร้อยแล้วตอนนี้นั่งรู้เลยว่าใครนั่งหนาวๆร้อนๆเลยพูดดีกว่าเนาะโอเคจบโอเคครับผมคุณสิทธิชัยถามว่า CRV Gen 6เครื่องเบนซินมีโอกาสดาวไซซิ่งแล้วก็ใส่เทอร์โบเข้าไปมั้ยครับเป็นไปได้ครับใช้คำว่าเป็นไปได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะเพราะว่า Gen 6เนี่ยมันเอาตรงๆว่าถ้าว่ากันตามหลักการมันคงเพิ่งจะเริ่มทำได้สักพักนึงอ่ะนี่มันเป็นคำถามประเภทพยากรณ์นะครับคือฉันเห็นฉันเป็นเทพธิดาพยากรณ์เทพธิดาพยากรณ์โทร11 12นี่สั่งพิซซ่าเลยทีเดียวเห็นภาพพี่จิมเลยโอ้มันก็กึ๋ยกวักมือมีคนเดินมาหยอดเหรียญที่หลังเอ้าโอเค
พี่เงินเดือนยังไม่ออกอย่าพึ่งเล่นอ๋อลืมไปโอเคคุณกนกศักดิ์นะฮะอยากทราบว่าชุดแต่ง Fortuner ของ TRD Thailand ติดแล้วจะทำให้รถหมดประกันไหมครับแล้วคุณภาพเป็นยังไงบ้างเห็นราคาต่างจากใน Lazada พอสมควรทั้งที่ทรงเหมือนกันเลยไม่รู้ว่าใน Lazada เป็นของแท้หรือเปล่าความน่ากลัวของ Lazada เนี่ยมันก็มีอยู่ยังไงครับเติ้งคือเคยเจอเคสว่าซื้อมาแล้วไม่ตรงปกจริงเหรอเป็นประจำเป็นประจำจริงอันนั้นเป็นเรื่องปกติแล้วเราก็ต้องแบบเฮ้ยโหแบบดูในภาพใช้ดีแน่นอนซื้อมาเอิ่มฮัลโหลใช้ครั้งเดียวพังคุณภาพนี่แบบว่าเซอร์เจนเกรดดีใช่ไหมทีนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าถ้ามันเป็นของ TRD Thailand เนี่ยถ้าคุณติดตั้งโดยศูนย์บริการ Toyota ประกันไม่ขาดอ๋อใช่ประกันไม่ขาดแล้วอย่างคำTRD Thailand เนี่ยTRD Thailand ก็โตโยต้าถูกไม่มีปัญหาหรอกแต่ส่วนใหญ่ชุดแต่งเนี่ยไม่ค่อยหมดประกันถ้าเป็นของโตโยต้านะใช่ใช่คืออย่าเห็นแก่ของถูกนะครับแล้วก็ของบางอย่างเนี่ยซื้อในออนไลน์เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมันมีความเสี่ยงผมว่าไปดูของจริงดีกว่าครับนะฮะเราค่อยตัดสินใจซื้อนะครับมันไม่ใช่เสื้อผ้าไงเสื้อผ้านี่ยังต้องลองเลยใช่ถูกป่ะซื้อเสื้อผ้าอย่างโอ้ยเดี๋ยวนี้หลายคนซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เขาไม่คิดจะลองกันเลยนะฮะเขาก็คิดว่าเขาเล็กไปก็ใส่ไปเดี๋ยวมันก็ยืดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพี่ไม่เหมือนเกงในอะไรอย่างเงี้ยเป็นกางเกงขาพันเดี๋ยวเดี๋ยวดีมากเลยไม่คือล่าสุดพี่สาวครับซื้อเสื้อมาแล้วเล็กไปเลยขายตรงนี้เลยนะครับขายต่อเลยขายต่อเลยเออเหรอแม่อย่างนี้นะครับอ้าวคุณพัทรพรถามว่าระหว่างโคโลราโด X-Cap Z71 เกียร์อัตโนมัติ839,000กับ Revo 2.4e Plus เกียร์อัตโนมัติเหมือนกัน 800,000 ท้วนเล่นตัวไหนดีครับคือเสียดายไม่มีตัว 2.4G คืออย่างนี้ฮะเอาตรงๆนะถ้าคุณจะเพลย์เซฟกับเรื่องของปัญหาต่างๆนะนะศูนย์บริการหนุนนี่นั่นบ้าบอก็แตกทั้งหลายแหล่คุณก็ไปรีโวแต่คุณก็ต้องยอมรับหน่อยว่าช่วงล่างหลังมันจะแข็งกระด้างกระเทือนมากแต่ถ้าคุณอยากจะได้รถที่ขับดีขึ้นดีกว่านะขับคล่องเบาสบายช่วงล่างรูดได้นะครับซับแรงสะเทือนโอเคแต่คุณก็ไปเสี่ยงกับเรื่องศูนย์บริการหน่อยนะคุณก็ไปเช็คโรเล็ตแต่เบรกห่วยหน่อยเบรกก็จะห่วยหน่อยนึงแต่ว่าของรีโว่นี่ก็เบรกดีจนตูดอาจจะปัดได้เหมือนกันคุณก็เลือกเอาดีเกินตกลงมันดีจริงไหมเนี่ยก็ไม่รู้ก็เลือกเอาโอเคอ่ะคุณพิทักษ์นะครับมาปรึกษาว่าปีก่อนเขาขาย Honda City 2010แล้วเพิ่มเงิน 50,000 ไปซื้อ Fiesta Eco Boost มือ2มาโอ้โหเขาถามว่าพี่คิดว่าผมคิดผิดไหมครับโคตรผิดเลยครับ เดี๋ยวตอบสั้นๆเลย คิดผิดครับ คิดผิดครับน้องเอาอะไรคิดครับไม่ใช่ฟอร์ดเลิกทำตลาดรุ่นนี้ไปแล้วอนาคตจะมีปัญหาเรื่องอะไรมากไหมครับล่าสุดเปลี่ยนยางขอประตูต้องรอเป็นเดือนเริ่มหนักใจควรขายทิ้งเลยไหมครับขายทิ้งครับขายเถอะไม่แต่พี่ทักนี่ไม่ใช่ใครเห็นใจเพื่อนในเฟซฉันเองคนนี้ไม่ใช่อะไรนะแล้วด้วยattitudeการใช้งานด้วยattitudeการใช้ชีวิตด้วยดูปณิสัยใจคอด้วยอะไรต่างๆนานาวิธีคิดต่างๆนานาแล้วครับขายรถทิ้งเถอะเชื่อพี่ไม่ใช่อะไรไปเอารุ่นอื่นเถอะคือทำใจวันนี้ดีกว่าไปเสียใจวันหน้านะครับโซแกนของเติ้งนะครับไม่แต่ว่าเร็วๆนี้เนี่ยก็มีคนรอบข้างเราคนหนึ่งก็เพิ่งเอาเฟียสต้ามือสองออกมาวิ่งคันหนึ่งนะสีแดงด้วยไม่ต้องพูดชื่อแล้วไม่บอกเราไม่บอกแล้วกันนะฮะฮะแหมเป็นคำเป็นปริศนาทุกคำเลยนะทุกคนเลยนะเป็นปริศนาสิวะคือพูดไปก็อย่างชิบหายไปปวดกันหมดนะครับโอเคครับอ้าวต่อไปคุณทีบอดี้ใช่ปะคุณที่บอดี้โอเคครับอาจจะเปลี่ยนยางของนิสสันจุกไมเนอร์เชนจ์ขอบ17อยากได้นุ่มเงียบขับรถไม่เร็วนะครับไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพนครปฐมเป็นหลักแนะนำว่าใช้ของอะไรดีครับไม่อยากใช้ของเดิมแล้วของเดิมคุณคืออะไรเดี๋ยวไม่ของเดิมมันบิสโตนใช่ไหมของเดิมยางติดรถเป็นบิสโตนก็จะเป็นโตโยก็ได้เซฟทูแต่เซฟทูไม่รู้มันจะเลิกขายไปแล้วยังไม่แน่ใจไปเช็คมันจะมีตัวใหม่มาแล้วอีกอันนึงที่ก็ยังเรารู้สึกว่าโอเคนะคือไอโยโกมันปัญหาของมันคือมันดอกมันหมดเร็วไงเอามันก็ต้องเลือกไงเอาเลือกใช่ดอกมันก็หมดเร็วซึ่งคุณก็ต้องทำใจตรงนั้นแล้วเรากำลังมองว่าจริงๆถ้าไม่คิดอะไรมาก Goodyear ไอ้ Triple Max นั่นก็ใช้ได้อ่า
ลองดูลองดูใช้ได้โยนะครับเอาคุณรถใหม่อะไรดีถามว่าคือชื่อเฟซบุ๊กจริงๆวะรถใหม่นี่หมายถึงอาหารหรือเปล่าอ้าวเซียนต้าที่จะมาเนื้อเชนสิงหาคมนี้นะครับพี่จิมแล้วก็ทีมงานคิดว่าจะเพิ่มออปชั่นอะไรบ้างครับถุงลมรอบคันกับ Toyota Safety Sense จะมามั้ยครับถ้าได้ครบขนาดนี้คงจะได้จองไม่รอรุ่นอื่นละการมาเนื้อเชนครั้งนี้มีอะไรให้น่าค้นหาบ้างครับผมเฉยๆกับรถรุ่นนี้ว่ะไม่น่าค้นหาใช่ไหมมันไม่มีอะไรน่าค้นหาเพราะเราค้นหาไปหมดแล้วเราก็เขียนรีวิวไปหมดแล้วด้วยก็เลยไม่รู้สึกถึงความน่าค้นหาอะไรในรถคันนี้อีกทั้งสิ้นเลยคือมันใช้คำว่าน่าค้นหาเราเปิดประตูบานเลื่อน2บานคุยใต้พรมมาหมดแล้วนะครับก็ได้คำตอบอย่างที่พี่จิมพูดตะกี้เราก็ไปเจอเศษซากเลือดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนั่นมันอาถรรพ์อันนั้นมันเป็นรถอันนั้นรถคันที่2เออรถมือ2ละอันนั้นไม่ใช่ละพูดซะเขาไม่กล้าซื้อเลยเนี่ยคุณอินทิพลนะฮะ BRV HRV CRV CHR ต่างกันยังไงครับฮะโอ้ยเดี๋ยว CHR มาเลยนะอันนี้มาเป็นเจเนอเรชันอัลฟาเบตเหรอน้องเอ้ยเอางี้นะข้อแรก ECHR เนี่ยตัดออกไปก่อนเลยมันคือ Toyota ครับเพราะไอ้ที่เหลือน่ะ Honda หมด น้องเขาแบบข้อ2ครับ CHR มันคือเป็น B segment เป็น BC ดีกว่าเป็น BC segment crossover SUV บนแพลตฟอร์ม TNGA แล้วก็มันเป็นเหมือนกับเป็นออกแนวคูเป้หน่อยๆในขณะที่คู่แข่งจริงๆคือคู่แข่งของมันในค่าย Honda คือ HRV ครับส่วน SRV นั้นออกมานานแล้วนะครับแล้วก็ based on Civic ส่วน CRV ก็ based on Civic เหมือนกันแต่ว่าตัวรถใหญ่กว่ายาวกว่าและเป็น real SUV จริงๆส่วนไอ้ BRV เนี่ยไป based on Brio ถูกครับนั่นแหละมันต่างกันประมาณนี้และที่เหลือเป็นยังไงไปเปิดดูเอาเว็บไซต์ official ของ2ยี่ห้อนี้ไปเทียบกันดูหรือไม่ก็คือ4ตัวนี้มี full review อยู่ในเว็บเราหมดแล้วคุณไปเสิร์ชหา Headlight Maxอันนี้วิธีการเซิร์ชคือรีวิวนะเซิร์ชใน Google นะทดลองขับ BRV แล้วก็จิมมี่หรือ Headlight Mac ก็ได้คุณใส่ไปงั้นเออนี่คือวิธีคีย์เวิร์ดในการหาเอาคุณ JT ถามว่า Altis Hatchback มีโอกาสเข้าไทยไหมครับไม่มาครับเอาแล้วระหว่าง Altis Hybrid กับ Civic Hatchback ตัวไหนน่าใช้กว่ากันครับ Civic Hatchback ไม่ได้ change จะมาเมื่อไหร่ครับโอ้ยถ้าคู่นี้ผมไปหา Civic Hatchback เลยเพราะว่า Powertrain อ่ะมันแรงกว่าครับ Powertrain แรงกว่าการขับขี่เรื่องพวงมาลัยผมว่าโอเคนะแต่ว่าเรื่องบอดี้ด้านหลังอ่ะมันก็แน่นดีแต่ว่าถ้าเรื่องช่วงล่างเนี่ยผมว่าอาจจะเทไปที่ Altis นะฮะแต่ว่าถ้าเรื่องของอินทีเรียแล้วก็ความนั่งสบายต่างๆอาจจะเทไปที่ Civic โอเคคุณ WS มาถ้า2แบบ All New มาเมื่อไหร่ครับดูท่าทางจะเลื่อนว่ะ okay. เพราะว่าจนป่านนี้ก็คือสรุปว่าอาจจะยังไม่มีกำหนดมันคงจะไม่ใช่ปีหน้าอย่างที่เราคุยกันละครับคุณวสินถามว่า Altis 2020 1.6G กับ Civic E งบ 800,000 หรือมีแนะนำรุ่นอื่นๆไหมครับสำหรับรถเซลเขตดอยภาคเหนือไป Toyota จบจบโอเคถ้ารถเซลล์แล้ววิ่งเมื่อวิ่งทางไกลอย่างนั้นถูกครับเอา Reliable เป็นหลักเอาขับขี่ดีด้วยถูกครับไป Toyota ไปคุณธนวัฒน์ซิตี้ใหม่มีโอกาสจะใช้หน้าเดียวกับ Envix ของจีนไหมครับไม่แล้วมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับซิตี้กับอเมร่าใหม่บ้างไหมครับเขียนไปหมดแล้วและพูดไปหมดแล้วเซิร์ชได้ย้อนหลังซิตี้พันซีซีเทอร์โบอเมร่าพันซีซีเทอร์โบเจอกันปลายปีนี้โนเวมเบอร์เป็นอย่างเร็วโอเคเราจะไปที่คำถามของคุณวรวิทย์นะฮะถามว่า Volvo S60 ใหม่เข้าไทยช่วงไหนครับเออลืมเรื่องนี้ไปเลยนะคิดว่าต้องเป็นเนี่ยน่าจะเป็นช่วงเนี้ยสิงหากันยาเนี่ยโดยหลักการต้องเป็นเช่นนั้นแต่ก็ยังสงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันดูลากยาวจังเลยวะวันเนี้ยนั่นน่ะสิอ้าวคุณอุสมานถามว่า Vios P 2010มือ2น่าเล่นไหมครับน่าห่วงไหมอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่กี่กิโลเมตรต่อลิตรครับ 14.2 ถึง 14.5 กิโลเมตรต่อลิตรวิ่ง110เปิดแอร์นั่ง2คนถามว่ามีอะไรน่าห่วงไหมบอกตรงๆเลยว่าพวงมาลัยจังไร ช่วงล่างก็อะไรก็ไม่รู้ร้อนๆหน่อยร้อนๆนิดนึง คือถ้า Vios เนี่ยถ้าดีมันต้องเป็น Vios Gen ที่แล้วเจนก่อนหน้านั้นคือรถต้องเป็นรถปีไม่เกิน 2006-2007 ไป 2007 ต้นปีไม่เกินนั้นรุ่นนั้นคือ Vios รุ่นแรกและรุ่นที่ดีที่สุดหลังจากนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่ดีพออีกเลยที่เราเรียกกันว่า Vios Bitney นั่นแหละครับครับเพราะไอ้รุ่นที่คนเรียกกันคือ Vios เห็บหมานะฮะคุณคอนถามว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของรถกระบะเขาเรียกกันอย่างนี้จริงๆไม่ใช่หรอน้องเรียกคนเดียวอ้าวไอ้เติ้งฉันก็เข้าใจอย่างนั้นตลอดไม่น้องกับเพื่อนเล่นเรียกกันอย่างนั้นไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่า
ในตลาดมือสองเขาเรียกกันวีออสเห็บหมาก็มีนะเออเขาเรียกกันตัวนี้นะขับแล้วคันนะบางคนเรียกเต่าทองเหรอเออแล้วแต่คนขับแล้วคันใช่ไหมเอาคุณคอนถามว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของรถกระบะเกียร์ออโต้เทียบกับเกียร์ธรรมดาที่ขายในไทยเกียร์ออโต้ขายได้สัก 20% มั้ยครับตอนนี้ยังไม่ถึงแต่อีกหน่อยน่าจะถึงนะฮะโอเคคุณนาโมถามว่าดีไซน์ไฟท้ายที่ออกนาโมดีไซน์ไฟท้ายที่ออกมาแบบเหมือนแง่งขิงงอที่มีในAccord Civic Forester 2019มีรุ่นอื่นอีกไหมครับเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรกับไฟท้ายครับแง่งขิงงองอเออเหรอก็ตระกูล Honda นะพักหลังเนี้ยคุณไปดูดิไฟท้าย Honda แต่ละคันน่ะมันก็เป็นไอ้แง่งขิงงองออย่างที่คุณคิดกันงั้นทั้งนั้นเลยแหละรู้สึกมีประโยชน์จริงๆอย่าว่าค่า Honda นะครับโตโยต้าก็เป็นดีไซน์รถสมัยนี้มันพิลึกพิลั่นมันอะไรต้องชวดเฉวียนฉบเฉียวเฟี้ยวฟ้าวอะไรแบบบ้านะฮะคือบ้านี่ไม่ใช่อะไรนะเรานี่แหละบ้าขนาดไม้ตะพดของปาเจโร่สปอร์ตยังต้องสั้นลงเลยเอ้าคุณกิตตินะครับคุณกิตติคะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องติดเพิ่มไหมครับไม่จำเป็นก็ได้มั้งไม่จำเป็นก็ได้มั้งไม่จำเป็นเลยครับคือทุกวันนี้เราก็ยังใช้ได้นะเราก็ไม่ต้องเป็นเลยเออไม่เป็นแหละเสียตังค์นะฮะไม่สาระเออคุณจอห์นพอลสโนว์ถามว่าเมืองนอกเขามีการซื้อรถแบบผ่อนบอลลูนแบบบ้านเราไหมครับมี PM มันต่างจากสัญญาเช่าตรงไหนแล้วก็กรรมสิทธิ์ในตัวรถเป็นของใครครับระหว่างผ่อนกรรมสิทธิ์ก็เป็นของเขาสิครับถูกไม่ใช่ของเรานะครับคือจุดคืองี้จุดเริ่มต้นของระบบนี้คือมันคือระบบลีสซิ่งครับคนที่คิดตรงนี้เป็นเซลล์ขายรถรู้สึกว่าจะเป็นเซลล์ของฟอร์ดเขาต้องการที่จะดันรถให้มันเปลี่ยนได้เร็วขึ้นให้ลูกค้ามาหมุนเวียนเทิร์นรถกับเขาได้เร็วขึ้นเขาก็เลยคิดเป็นระบบบอลลูนแบบนี้จริงๆคือเขาเบียร์รถอยู่ใช้ระบบบอลลูนแต่ว่าจริงๆที่ถูกต้องเรียกว่าลีสซิ่งมันคือว่าโอเคดูทำสัญญาอยู่วางดาวเปย์เมนต์สมมติอยู่วางดาวเปย์เมนต์ไปสัก 200,000 อยู่ก็จ่ายตังค์ไปสิจนสัก3ปีครับ3ปีเสร็จปุ๊บเฮ้ยยูจะเอารถต่อมั้ยถ้ายูจะเอาต่อเนี่ยไอ้ก้อนที่เหลือก้อนใหญ่ยูก็โปะเข้าไปซะหรือถ้าไม่ใช่นั้นยูจะไปผ่อนต่อยูไปเข้าไฟแนนซ์ต่อก็ว่ากันไปแต่ถ้ายูจะไม่เอารถไอ้ยูไม่เอารถเก็บไว้ก็ไม่ต้องยากคุณก็จะเปลี่ยนรถใหม่มั้ยก็จะเปลี่ยนรถใหม่คุณก็แค่ทำสัญญาชุดใหม่ครับแล้วก็จ่ายเงินผ่อนต่อไปเลยครับกับรถคันใหม่ครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจะไม่เอาอะไรต่อเลยคุณก็แค่เอารถไปจอดคืนดีลเลอร์แล้วจบถูกแค่นั้นเองประมาณนั้นเออเป็นหนี้ต่อเนื่องนะฮะนั่นคือระบบลีสซิ่งนั่นเองคือระบบลีสซิ่งเนี่ยมันจะเป็นหนี้ต่อเนื่องแบบที่คุณแบบไม่มีวันจบแล้วคุณก็จะไม่มีวันได้เป็นเจ้าของรถได้ตัวเองจนกว่าคุณจะจ่ายเงินก้อนใหญ่โปะเป็นก้อนสุดท้ายเป็นอย่างนั้นนะครับก็ตามชื่อเลยคือบอลลูนนะฮะอ่ะโอเคคำถามตอบกันหมดแล้วนะครับเหลืออีก2นาทีก็โอ้ยเราจะพูดอะไรดีล่ะก็คงไม่ต้องมีอะไรต้องพูดกันมากมายนะครับแค่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับก็ได้ยินว่าทางกรมการขนส่งทางบกกำลังมีแนวคิดว่าจะเพิ่มความเร็วเป็น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงในถนนที่เป็น4เลนเสียงปรบมือดังลั่นเลยนะฮะคือรอมานานแล้วเย้ปกติเป็นคนไม่ขับรถเร็วนะจ้าเลยครับเอาเมล่ารูดทุกลูกระนาดเลยนะครับวันนั้นไฟไหม้ข้างบ้านไงก็ต้องรีบกลับเพราะแม่เดินไม่ได้เป็นห่วงแม่อีพวกกระลอกไต่สายไฟนะฮะอ่ะฝากอีกเรื่องนึงเดี๋ยวนะแล้วเขาจะบอกไม่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในถนนที่เป็น4เลนซึ่งตรงนี้ก็ต้องฝากไว้นิดนึงเหมือนกันนะครับว่าเห็นได้ยินอีกเหมือนกันว่ากำลังจะชงกันอยู่นะว่าพวกขับช้าแช่ขวาวิ่ง80อะไรอย่างนี้เนี่ยก็จะมีใช้กล้องจับด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้เห็นด้วยอันนี้ก็ปรบมือดังๆนะครับเพราะว่านี่คือ2สิ่งที่กูรอมานานแล้วกูรอมานานจนเนี่ยกูจะยาวแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาออกแบบนี้มานะจะตัดปัญหาการทะเลาะกันบนท้องถนนได้เยอะมากเออโอ้ยถ้ามันจะทะเลาะกันมันทะเลาะกันได้อยู่ดีมันหาเรื่องทะเลาะกันได้อยู่ดีเว้ยแกไม่เกี่ยวน้อยมันไม่ขับช้าแช่ขวาไงขับอยู่นี่ทำไมมันช้าจังรถติดเอ๊ะทำไมดูใน Google Map มันก็เขียวนะปรากฏว่ายังไงครับขับกันมาเป็นแพเลยฮะข้างหน้าเนี่ยขนานยนต์เลยนะครับขนานกันมาทั้ง3เลนจะขนานกันทำไมเนี่ยต้องวัดระยะหน้ารถให้มันเท่ากันเหรอเออมันมีคนมาเพ่นอย่างนี้ด้วยนะแกคือแบบพิลั่นมากอ่ะฉันไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคนะครับก็ขอให้เป็นกฎหมายที่คลอดออกมาจริงๆใช้งานได้จริงนะครับเราจะได้มีความสุขกันสักทีเนาะสัปดาห์หน้ากลับมาเจอกับพวกเราตัวเป็นๆเช่นเคยสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกสถานการณ์ไม่มีคำว่ากังวล
ทุกเส้นทางไม่มีคำว่าลังเลเพราะมั่นใจในปิกอัพอัจฉริยะพลังแรงนิสสันนาวาร่ากับเทคโนโลยีกล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล 2.5 เทอร์โบออกนาวาร่าวันนี้ราคาเริ่มต้น 499,000 บาทถึง31สิงหาคมนี้ทดลองขับได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศโลกยังมีอะไรอีกมากมายรอให้เราค้นหา wow. มีความสุขรอให้ไปสัมผัส wow. มีเรื่องผจญภัยให้ตื่นเต้นอยู่เสมอเปิดประสบการณ์ใหม่ในทุกๆวันไปกับ The All New Subaru Forester ที่มาพร้อมเทคโนโลยี EyeSight Driver Assist ทำงานเสมือนดวงตาอีกคู่หนึ่งคอยเช็คสภาพบนท้องถนนเพื่อเสริมความปลอดภัยให้คุณพบกันที่โชว์รูม Subaru ทั่วประเทศ The All New Subaru Forester The Extraordinary SUV หลากเสียงยืนยันออกรถ Porsche ต้อง AAS บริการดี Professional หมดห่วงเรื่อง Serviceเพราะ AAS มีทีมวิศวกรระดับเหรียญทองคอยดูแลออกรถพร้อมวารันตีจากโรงงานปอร์เช่มีแต่ AAS เท่านั้นที่ให้ได้ AAS Auto Service ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายปอร์เช่อย่างเป็นทางการ0801911911 AAS The name you can trust เสียงนี้ไม่ใช่แค่ปลดล็อกรถคุณแต่กำลังจะปลดล็อกอีกด้านของชีวิต All New Suzuki Ertigaครั้งแรกที่รถยนต์เจ็ดที่นั่งจะสปอร์ตกว่าที่เคยกับคุมพลังเครื่องยนต์ใหม่ดีไซน์เรียบหรูแต่ดุดันพร้อมสมรรถนะในการขับขี่ที่ยิ่งเร้าใจกับแพลตฟอร์มฮาร์ดเทคความท้าทายครั้งใหม่พร้อมให้ทดลองขับแล้ววันนี้ที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Ertiga Unlock Your Life Suzuki Way of Life ขับเคลื่อนความสำเร็จที่ไม่ต้องตามใครกับ New Mitsubishi Pajero Sportดีไซน์ใหม่สปอร์ตหรูโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ล้ำหน้าด้วยจอแสดงผลการขับขี่แบบ LCD สะดวกสบายกับประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบ Handfree ปลอดภัยกว่าด้วย LED Cornering Lamps ไฟส่องสว่างอัตโนมัติขณะเลี้ยวสัมผัสได้แล้ววันนี้ New Mitsubishi Pajero Sport ความสำเร็จที่เป็นคุณใช้ชีวิต outdoor ถ้าคุณชอบลุยคาเฟ่ฮอปปิ้งหรือดื่มด่ำ Fine Dining ดีๆแบบเมโทรสไตล์หรือถ้าชอบความแรงสนามแข่งก็เหมือนบ้านหลังที่สองไม่ว่าคุณจะไลฟ์สไตล์แบบไหน Mercedes-Benz Starfest 2019มหกรรมยานยนต์ประจำปีจาก Mercedes-Benz นำรถหลากสไตล์ที่เหมาะกับคุณทั้งซาลูน SUV และสปอร์ตให้คุณทดลองสัมผัสพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ30กรกฎาคมถึง5สิงหาคมนี้ที่ Central Plaza Westgate Mercedes-Benz ทุกครั้งที่ขับรถเร็วคุณขับเร็วเพราะอะไรอาจเพราะคุณรีบเพราะถนนโล่งเพราะอยากเร่งให้ทันไฟแดงแต่ไม่ว่าเหตุผลอะไรอย่าลืมว่ามีใครรอคุณกลับบ้านอย่าให้การขับรถเร็วสร้างความสูญเสียอย่างไม่ทันตั้งตัวไม่เร็วไม่เสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุโตโยต้าถนนสีขาวร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีครั้งแรกกับการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ในต่างประเทศของ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power Isuzu Inside Fuel Economy Contest แชมป์ประหยัดน้ำมันอัจฉริยะชิงชนะเลิศที่มาเลเซียปีนังมะละกา 520.2 กิโลเมตรฝ่าการจราจรจริงความเร็วเฉลี่ย 70-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสร้างสถิติประหยัดน้ำมันสูงสุด 25.04 กิโลเมตรต่อลิตร Isuzu D-Max Drive by Jimmy